ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอยังเข้ามาไม่เคยทุบไม่เคยตีเลยเปิดแฟ้มคดีทำไมถึงทำได้อย่างนี้ไขปมฆาตกรรมไม่รักทำไมไม่คืนไม่ดีทำไมไม่ส่งกลับบ้านถอดหน้ากากฆาตกรแรกเกิดยันหมดไปเข้ามหาลัยครับสัมผัสความสุขกับหัวใจผู้ชายจริงๆอันนี้คือแบบรู้สึกครูนอกกรอบป้าแต่กูถ้ายายลุกขึ้นนั่งได้เดี๋ยวกับภารกิจเติมฝันตะลุยแดนโอกินาว่าเปิดสีสันแดนอาทิตย์อุทัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอนะคะวันนี้ค่ะเจี๊ยบเดินทางมาที่ชุมชนบ้านปูนในเขตบางพลัดนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับครูเฉาครูจิตอาสาที่ยอมทุ่มเททั้งชีวิตและเสียสละทุกอย่างให้กับเด็กด้อยโอกาสในชุมชนนี้ค่ะและระหว่างทางที่เราเดินทางไปพบครูเฉานะคะจะมีเรื่องราวของหญิงสาวรายนึงที่หายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำหาเท่าไหร่ก็ไร้ร่องรอยจนทุกคนเริ่มถอดใจค่ะจู่ๆก็พบกับเบาะแสที่เปรียบเสมือนลายแทงนำไปค้นหาผู้สูญหายเกิดอะไรขึ้นกับเธอเราไปชมเรื่องจริงเรื่องนี้เพื่อคลายปมกันก่อนค่ะพอเลี้ยงเข้ามาไม่เคยทุบไม่เคยตีเลยเขาทำไมถึงทำได้อย่างนี้คือนอนยุบเนื้อเนี่ยหนอไอ้เสื้อเดือนเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหอ้าวรอดหลุมแรกเราไปเจอผมกับฟันมันไอ้ตัวไม่อยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวผมให้ลูกน้องไปเอาให้ผมก็ผมเนี่ยยุ่งเยอะจะถามว่าทำด้วยอะไรไม่รักทำไมไม่คืนไม่ดีทำไมไม่ส่งกลับบ้านเจ็บปวดอยากให้เอาชีวิตมันแลกกันฝังวิญญาณวันที่8ตุลาคมปี2562นายทึ่งปิงคอร์ดพร้อมด้วยญาติพี่น้องและชาวบ้านกว่า40คนเดินทางมาจากจังหวัดกำแพงเพชรเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วังเจ้าจังหวัดตากว่าลูกสาวของตนคือนางปราณีอินทิหรือแววอายุ54ปีหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับสามีคือนายอนุชาที่บ้านพักในจังหวัดตากได้ประมาณ1ปีแต่ระยะ3เดือนให้หลังมานี้ญาติไม่สามารถโทรศัพท์หาคุณแววได้ด้วยความร้อนใจเป็นห่วงจึงเดินทางมาตามหาที่บ้านแต่ก็ไม่พบทั้งคู่พบเพียงบิดาและมารดาของนายอนุชาเมื่อสอบถามข้อมูลก็ให้การว่านายอนุชาย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดส่วนคุณแววทราบว่ามีคนมารับออกจากบ้านไปเขาว่าไอ้ชามันออกบ้านไปแล้วมันหนีไปแล้วไปไหนไม่รู้เลยเขาบอกว่านี่เลยพี่แววเขาก็ว่าออกบ้านไปแล้วแทนเขามารับนั่นน่ะพ่อไม่เชื่อเขาให้การก็ไม่ถูกทีแรกก็มีมอเตอร์ไซค์มารับครั้งที่สองก็มีรถวิ่งครับมารับเนี่ยไม่เชื่อก็เราก็ไปติดตามหาอย่างเงี้ยค้นหาไปแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรกันช่วยกันสอหาเมื่อพบพิรุธบางอย่าง
จ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายอนุชาเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมญาติญาติและชาวบ้านก็พากันเข้ามาช่วยค้นหาบริเวณโดยรอบเพื่อหวังว่าจะพบร่องรอยของคุณแววเพราะทุกคนต่างเชื่อว่าเธอยังคงอยู่ที่นี่ตั้งตักอยู่ครับท่านนี่ข้างไหนเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆบ้านเขาขุดกันดูอ๋อจะได้กลิ่นแต่มันถึงมันนานแล้วมันจะมีกลิ่นอย่างนี้ครับมันลงดินไปแล้วนี่มันเป็นดงหญ้าสระน้ำลึกค่ะลึกไหมสระน้ำที่นึงแล้วนี่ลูกเราหลังค่ะเราดมกันเต็มสวนไปหมดเลยชาวบ้านแถวนี้ 50-60 ก็ไปกันหาทั้งที่เหมือนกับงมเข็มในสมุทรมาหาสมุทรอะไรงั้นอ่ะมันกว้างอ่ะป่าลำไยแล้วก็ป่าข้างๆแบบว่าเรียงคิวตามไปที่รู้จักที่ไหนพากันเดินคิวตามหาอะไรแบบเผื่อมีอะไรเห็นอะไรผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เจอกลับมาอีกรอบฝนตกพอดีเจอนู้นอะไรขุดไปก็ไม่ใช่เมื่อหาเท่าไหร่ก็ไม่พบร่องรอยทุกคนจึงนึกถึงลายแทงสำคัญที่มันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงการหายตัวไปในครั้งนี้นั่นก็คือภาพในความฝันของญาติสนิทคนหนึ่งที่เชื่อว่าคุณแววกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับพวกเขาตอนแรกพี่ไม่รู้เขาหากันอยู่พักหนึ่งมั้งพี่ถึงรู้เรื่องพี่รู้จากแม่เฉยๆว่าป้าหายนะไม่รู้ยังอยู่หรือว่าตายอะไรเงี้ยก็ฝันว่าเจอแล้วศพป้าที่เห็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเดียวแล้วก็เห็นกองไม้แบบสุมกันเป็นที่เขาเผาอ่ะมันเห็นหมดว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ฝังศพเห็นอะไรปุ๊บเขาก็บอกอีกว่าถ้าเกิดไปอ่ะจะมีต้นไม้ต้นน้อยๆปลูกอยู่เป็นคำสุดท้ายที่ทิ้งไว้อ่ะต้นไม้เล็กๆและกองดินที่ถูกทับถมกันคือเป้าหมายที่ทุกคนตามหาไม่ว่าความฝันจะเป็นจริงหรือเป็นเพียงแค่มโนภาพแต่ทุกคนก็ยอมทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้พบคุณแววและแล้วญาติก็ได้พบกองดินต้องสงสัยที่อยู่ติดกับต้นมะเขือและต้นมะนาวไม่ไกลจากตัวบ้านนักเมื่อเอาไม้เสียบลงไปในกองดินจึงพบว่ามีกลิ่นเหม็นรุนแรงพุ่งออกมาญาติจึงทำการขุดหน้าดินออกจนได้พบกับสิ่งนี้ครับกลิ่นรุนแรงที่โชยออกมาทำให้ทุกคนมั่นใจว่าภายใต้กองดินนี้ต้องมีอะไรมากกว่าเส้นผมอย่างแน่นอนเมื่อทำการขุดหน้าดินเพิ่มเติมก็ได้พบฟันกรามของมนุษย์เดี๋ยวเราดูอีกทีอ่ะชิ้นส่วนที่พบทำให้ญาติมั่นใจว่าต้องเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นกับคุณแววแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้น้องสาวของเธอก็เคยเจอคุณแววในสภาพที่ถูกทำร้ายมาแล้วตอนที่มาครั้งสุดท้ายที่สงการเจอเขาหน้าเขาก็เขียวช้ำก็เลยถามว่าไปโดนอะไรมาเขาก็บอกเขาล้มแต่เราดูแล้วมันไม่ใช่ล้มแผลมันคนละอย่างกันเลยอ่ะใช่ไหมโดนต่อยแน่ๆเลยคิดอย่างนี้แต่เขาไม่ยอมพูดมันไม่เชื่อด้วยก็เลยว่าเขาคงทนได้อะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่พยายามขุดดินให้ลึกลงไปเพื่อหวังจะเจอร่างของคุณแววเพราะญาติปักใจเชื่อว่าเธอได้เสียชีวิตลงไปแล้วแต่ไม่ว่าจะพยายามขุดไปเท่าไหร่ก็ไม่พบอะไรเพิ่มเติมเลยเจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่าง DNA ของผู้เป็นพ่อเพื่อนำไปตรวจสอบว่าตรงกับเส้นผมและฟันกรามที่พบหรือไม่ใช้เงินการเก็บของลุงไงเดี๋ยวผมจะส่งไปตัวละครั้งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรับเป็นคนหายไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ามันผลตรวจว่ามันตรงกันกับของลุงกับของลูกสาวถ้าลุงเชื่อว่ามันตายเพิ่มนี่ก็เดี๋ยวว่าดำเนินคดีออกหมายจับต่อไปเราก็ต้องรอคือว่าหลุมแรกเราไปเจอผมกับพันมันไอตัวไม่อยู่แล้วคิดว่ามันต้องย้ายแล้วใช่ไหม
เออแล้วตอนนั้นทำยังไงกันเราวันนั้นกับวันมืดค่ำแล้วเนาะเราก็กลับบ้านก็สงสัยอยู่สงสัยไอ้หลุมนั่นแหละพอลุกอีกวันนึงก็ตำรวจเขาก็บอกว่าเขาไปหลังจากพวกลุงกลับบ้านเขาไปดูแต่ไม่เจอวันนั้นนะวันเดียวกันนะไม่เจอวันที่สองเขาก็ไปอีกก็ไปเจอก็โทรมาหาช่วงบ่ายของวันที่9ตุลาคมเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีได้พบกองดินต้องสงสัยบริเวณกอไผ่ท้ายไร่อ้อยซึ่งห่างจากบ้านพักของนายอนุชาประมาณ150เมตรเมื่อขุดลึกลงไปประมาณครึ่งเมตรก็ได้พบกับศพเพศหญิงสภาพเน่าเปื่อยมีร่องรอยการถูกทำร้ายหลายแห่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ20วันผู้คุมระดมตำรวจทั้งหมดตอนนี้ก็เดินหน้ากระดานออกกระจายออกมาแล้วก็เลาะหาไปเรื่อยๆมันมีรอยเป็นดินกบเขาก็คุยไม่เจอกระโหลกเมื่อพบร่างที่คาดว่าจะเป็นคุณแววเจ้าหน้าที่จึงเชิญคุณพ่อทึ่งมาดูรูปพรรณสันฐานและตำหนิต่างๆซึ่งเมื่อเห็นครั้งแรกผู้เป็นพ่อก็มั่นใจเลยว่านี่คือลูกสาวของตนที่ตามหามาตลอดใช่เลยตรงนี้ใช่เลยใช่เลยใหญ่ใหญ่เนาะคุณเสาเนี่ยเนาะไม่ต้องตามมาแล้วนะคือแต่มันหนีไปแล้วมันไปแต่ยาก็ไม่จบโอ้โหดูนะบอกว่าใช่ไหมก็ใช่จริงๆครับจำได้เลยแต่เสียใจครับเสียใจมากเลยที่ไหนก็ทำบ้านเขาจะได้ทำบุญทำทานนี่ที่ได้รับผู้แม้จะเป็นเพียงร่างที่ไร้วิญญาณแต่คุณพ่อก็อยากจะให้ลูกสาวได้กลับบ้านจึงได้ทำพิธีเชิญวิญญาณตามความเชื่อของชาวเหนือแต่หากย้อนกลับไปจริงๆแล้วคุณแววได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือและอยากกลับบ้านมาก่อนหน้านี้แล้วคือแกจะโทรหาที่น้องสาวแต่ว่าแกลืมเบอร์แกก็เลยโทรหาลูกสาวที่กรุงเทพบอกให้แม่เขามารับให้แม่มาเนียนมารับป้าหน่อยไม่ไหวแล้วไอ้อนุชาดีอยากกลับบ้านอยากมาอยู่บ้านนี่ก็บอกว่าไม่ไปหรอกผัวเมียทะเลาะกันเขาคงไม่มีอะไรหรอกก็เลยตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้ติดต่อค่ะไม่มีใครคิดว่าการทะเลาะกันตามประสาสามีภรรยาจะเดินทางมาสู่จุดจบในวันนี้เวลาย้อนกลับไม่ได้แน่นอนครับแต่คนที่ผิดก็ต้องไม่ลอยนวลและผู้ต้องสงสัยรายเดียวที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นผู้ลงมือก็คือนายอนุชาที่ต้องล่าตัวมาลงโทษให้ได้หลังจากที่เราพบศพนะครับแล้วเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเรานะครับเราค่อนข้างจะเชื่อนะครับว่าการเสียชีวิตของนางปราณีในครั้งนี้นะครับไม่ใช่เป็นการเสียชีวิตโดยธรรมชาติแน่นอนผู้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยก็คือนายอนุชาสามีของนางปราณีผู้ตายจริงแล้วก็หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยปรากฏว่านายอนุชาเนี่ยได้หายออกไปจากบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานจนเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุคือนายอนุชาจึงขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดตากในข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วปิดบังซ่อนเร้นศพทันทีเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาจนในที่สุดนายอนุชาก็ถูกจับตัวได้ที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาในวันที่10ตุลาคมพร้อมกับส่งตัวมาดำเนินคดีที่สภ.วังเจ้าเรามีพยานแวดล้อมหลายปากประกอบสอดคล้องกันและที่สำคัญที่สุดนะครับว่าผลการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับเช่นเสื้อผ้าของผู้ต้องหาโดยทั้งวัตถุพยานที่ใช้ทำร้ายนะครับทางปานีจนถึงแก่ความตายช่วงแรกนายอนุชาให้การปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่คุณแววเอง
พลัดตกจากรถจักรยานยนต์จนเสียชีวิตในขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้านแต่ด้วยหลักฐานที่มัดตัวอย่างแน่นหนาในที่สุดนายอนุชาก็ต้องจำนนต่อความจริงว่าเขานั่นแหละคือฆาตกรสุดท้ายก็ยอมรับสารภาพจนหมดสิ้นย้อนไปเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานายอนุชาและคุณแววนั่งดื่มสุราอยู่กับเพื่อนในขณะที่นั่งดื่มอยู่นั้นทั้งคู่ก็เริ่มมีปากเสียงกันจนเกือบจะมีการทะเลาะวิวาทขึ้นแต่ก็มีเพื่อนห้ามปรามเสียก่อนจนกระทั่งเวลาประมาณ3ทุ่มของคืนวันนั้นนายอนุชาและคุณแววกลับมาทะเลาะกันต่อที่บ้านยิ่งนานเข้ายิ่งรุนแรงขึ้นนายอนุชาจึงตัดสินใจคว้าไม้เข้ามาทุบที่ศีรษะของคุณแววเข้าอย่างจังจนแน่นิ่งลงไปหลังจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ 4:00 นายอนุชาตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณแววยังนอนแน่นิ่งอยู่ที่เดิมตัวแข็งทื่อปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเขาจึงพยายามหาวิธีการอำพรางศพเพื่อหลีกหนีความผิดจนกระทั่งเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาก็มีเหตุให้เขาต้องทำการเคลื่อนย้ายศพเนื่องจากมีสุนัขเข้าไปคุ้ยเขี่ยจนบางส่วนของศพโผล่ขึ้นมาเหนือดินแล้วส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วละแวกนั้นหลังจากนั้นนายอนุชาก็นำศพไปฝังไว้อีกที่หนึ่งซึ่งห่างจากจุดเดิมประมาณ150เมตรส่วนตัวเขาเองก็ใช้ชีวิตไปตามปกติก่อนจะหลบหนีไปในภายหลังก็ความเมานะคะเดาแล้วมันทำอยู่แล้วแต่ว่าจะฆ่าหรือไม่ตั้งใจหรือไม่เราไม่รู้แต่ความเมาตีกันแรงเนี้ยอาจจะตายได้ต่างคนต่างไม่ยอมกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยพี่สาวก็อาจจะพูดหน่อยเขาคงจะรำคาญคงจะซัดอย่างเงี้ยเออลงมาเนี่ยเอ้าจับกูไปถือแล้วลงมาลงมาลงมาถึงการถึงจองแล้วไม่มีใครคาดคิดครับว่าการไปรับตัวคุณแววในวันนั้นจะได้มาซึ่งร่างที่ไร้วิญญาณแบบนี้หลายต่อหลายคนพยายามที่จะทำใจยอมรับกับมันแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ทำใจไม่ได้ส่วนทางด้านนายอนุชาถูกแจ้ง2ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางศพซึ่งโทษทางคดีที่ได้รับขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสบายใจถ้าไม่พบแล้วก็โหพ่อจะคิดยังไงไม่รู้พ่อเลี้ยงเขามาไม่เคยทุบไม่เคยตีเลยเขาทำไมถึงทำได้อย่างนี้จะถามว่าทำด้วยอะไรใจอ่ะไม่รักทำไมไม่คืนไม่ดีทำไมไม่ส่งกลับบ้านเจ็บปวดอยากให้เอาชีวิตมันแลกกันคนแบบนี้ลูกสาวที่พ่อทนุถนอมดูแลมาตั้งแต่เล็กจนโตและคิดว่าจะส่งต่อให้ผู้ชายดีๆสักคนได้ดูแลในบ้านปลายชีวิตแต่ผู้ชายที่ลูกสาวของพ่อรักและเลือกมาเป็นคู่ครองนั้นกลับเป็นคนที่พรากลมหายใจของเธอไปบทเรียนของการเลือกคู่ผิดครั้งนี้แลกมาด้วยชีวิตของคุณแหววและเราก็หวังว่าจะไม่มีคู่รักคู่ไหนต้องมาพบเจอจุดจบแบบนี้อีกเลยนะครับสงสารตาเช็ดทรมานบิ่งนมบิ่งนี่บางทีก็น้ำตาไหลเอ้น้องแววมือเหลือกระป๋อจุกทุบหรือก็ขอกินทุบหรือไปหาน้องขอให้ลูกได้อยู่สุขสบายดีคือไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าเกิดในชาติหน้าขอจะได้เป็นอย่างนี้คือมีความสุขความบานจะได้มีกับมีเวทต่อไปเจฟเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินชื่อของครูเฉาผ่านทางสื่อมาบ้างนะคะแต่ก็มีอีกหลายท่านนะคะที่ไม่รู้จักว่าชายคนนี้มีดีอะไรที่ทำให้เราต้องมาพูดคุยกับเขาในวันนี้ค่ะถ้า
คุณยังไม่รู้ไปชมเรื่องจริงของชายคนนี้ก่อนเลยค่ะเพราะเกิดมาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์พ่อแม่แท้ๆจึงทิ้งเข้าไปครูชาวหรือคุณชาวลิตศาสตร์สมัยเติบโตอยู่ภายใต้การดูแลของบ้านราชาวดีแม้จะเริ่มต้นจากต้นทุนที่ติดลบแต่เขาไม่คิดจะยอมแพ้เลยนายชาวลิตเดินเข้าไปขอโอกาสทางการศึกษาเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่เคยถูกมองว่าบกพร่องอย่างเขาก็มีศักยภาพไม่น้อยกว่าคนปกติผมเดินก็ไปหาโอกาสไม่ใช่โอกาสเดินมาหาผมขอแม่แม่ผมอยากเรียนหนังสืออยากไปเรียนรุ่นเด็กปกติเพราะว่าจริงกำคืออยู่ในด่านของเขาพัฒนาได้แต่พัฒนาได้ไม่จิมันไม่ขีดจำกัดของเราไงเขามุ่งมั่นกับการศึกษาเล่าเรียนและภาคเพียรจนเรียนจบปริญญาตรีที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สำเร็จผมจบผมตั้งเป้าเลยว่าผมจะไม่สอบมันจะไม่เป็นครูในระบบผมอยากเป็นครูนอกกรอบที่เขาเรียกว่าครูนอกกรอบเขาก็เป็นครูได้อยู่ตรงไหนก็เป็นครูได้เมื่อเรียนจบครูชาวเลือกเป็นครูอาสาเข้าทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่ศูนย์สร้างโอกาสพระราม8ในชุมชนบ้านปูนเขตบางพลัดเหตุที่เลือกมาที่นี่ก็เพราะครอบครัวของเด็กๆส่วนใหญ่ในชุมชนนี้มีฐานะยากจนหลายครอบครัวมีปัญหาเด็กๆบางคนจึงไม่ได้รับการศึกษาครูชาวจึงเข้ามาเติมเต็มและส่งต่อโอกาสดีๆให้กับเด็กๆในชุมชนนี้ช่วงแรกใครๆเห็นก็ต้องมองว่าคุณเป็นใครคุณมาพูดอะไรอย่างนี้ไปทันใช่ใช่มันไม่ใช่ภาพลวงตาแล้วมันเป็นความจริงมันเป็นเรื่องจริงที่แบบว่าผู้ชายคนนี้ทำได้จริงๆพาเด็กๆเหล่านี้ประคับประคองไปจนถึงฝั่งได้จริงๆทุกเช้าครูชาวจะออกไปเก็บขวดเก็บขยะมาขายวันหยุดก็ออกไปรับจ้างแบกหามเขาอดทนทำงานหนักเพื่อเอาเงินที่ได้มาสมทบกับเงินเดือนแล้วนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆยากไร้ครูชาวลงมือทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กๆในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ครูชาวช่วยเหลือด้านอาหารทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเช่นที่นอนรองเท้าใครไม่มีอะไรก็คือจะช่วยหมดอะค่ะแม้กระทั่งเด็กโตที่ครูชาวก็ดูแลด้วยไม่ใช่แค่เด็กเล็กอันนี้นะคะกว่า11ปีที่ครูชาวหยิบยื่นโอกาสและส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเด็กๆคาดหวังให้เมล็ดพันธุ์ที่ดีอย่างพวกเขาได้เติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์และมีรากฐานที่แข็งแรงนี่แหละครับคือเรื่องราวของครูนอกกรอบที่ใครๆต่างให้สมญานามว่าเรือจ้างข้างถนนตอนเด็กผมไม่ได้ความรักความอบอุ่นจากอะไรตรงนั้นมากมายผมมาหาว่าอะไรที่มันเติมเต็มให้กับหัวใจของผมมันเติมเต็มสิ่งที่ผมขาดหายไปโบนัสผมไม่อยากได้รอยยิ้มของเด็กครับคือความสุขที่ผมอยากได้แรกเกิดยันหมอไปเข้ามหาลัยครับช่วงหน้าหมอเจี๊ยบมีภารกิจที่ต้องร่วมทำกับครูชาวจะซาบซึ้งกินใจแค่ไหนนั้นอดใจสักครู่เดียวครับเรื่องจริงผ่านจอ